เรื่องของระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยากันบ้างดีกว่าเมื่อวานเราก็นําเสนอไปเพราะว่าโอ้โหที่จังหวัดโอสะระบุรีเริ่มมีปัญหาแล้วอันเนี้ยมาดูกันที่ทางด้านของอ่างทองกันบ้างดีกว่าครับนี่คือเรือบรรทุกสินค้านะครับเขาไม่ได้จอดส่งสินค้าครับเขาต้องจอดอยู่กลางลําน้ําครับหลังจากที่ระดับน้ําในแม่น้ําเนี่ย มันเพิ่มสูงขึ้นออไอการที่เรือนเนี่ยจะแล่นไปล่องไปเนี่ยก็เกรงว่าจะทําให้เกิดปัญหาเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยมันไปนส่งผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่สองฝั่งริมน้ำฮะคือตอนนี้มันปริมปริ่มจริงเหมือนกับว่าไอคันที่เขากั้นไว้ริมแม่น้ําเรียกว่ามันก็ปริ่มแล้ว แค่ใช่ไหมอย่าจามนะกันนะจามอาจจะน้ำถ้าเรือใหญ่ผ่านก็มีโอกาสจะบึ้มเข้าไปบ้านชาวบ้านใช่ครับจุดที่เห็นก็คือที่บริเวณคลองผงเพงนะครับที่ตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเราก็จะเห็นเรือบรรทุกขนาดใหญ่จอดเทียบท่าอยู่นะฮะอาจจะไม่เทียบท่าด้วยจอดอยู่กลางลําน้ําด้วยนะฮะโดยเรือทุกลำเนี่ยจะต้องทิ้งสมอนะครับให้ห่างจากตะลิ่งนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเอาไว้ด้วยโอ้โหเนื่องจากตอนนี้เนี่ย ระดับน้ำนะครับซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอรวมทั้งถ้าดูเนี่ยน้ำมันไหลแรงด้วยนะครับทําให้ชาวเรือเขาเกรงว่าน้ําที่ไหลแรงแบบนี้เนี่ยเวลาเรือมันแล่นไปมันจะทําให้น้ำเนี่ยมันไปกระทบตะลิง่งแล้วก็ทําให้กระแสน้าเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็เลยต้องจอดในลักษณะแบบนี้นี่แหละฮะขณะที่สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยา เขาก็ประกาศขอความร่วมมือนะครับผู้ควบคุมเรือแลวก็เรือโดยสารทุกชนิดนะครับต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับที่เวลาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเรือโดยสารสาธารณะต้องเตรียมเสื้อชูชีพให้กับผู้ที่มาใช้บริการสวมใส่กันทุกคนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแสน้ําที่ไหลแรงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ยุดหภาพนี้จะเห็นชัดนะฮะหยุดหยุดภาพนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับ เมื่อสักครู่นี้ฮะจะเห็นว่าคันที่เขากั้นไว้เนี่ยมันมันเหลือไม่เยอะละมันปริมจริงๆนะฮะโอ้โหช่วงยุทยจาอ์อนคอเี่น<ย>าน่ากลัวจริงๆนะครับส่วนสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้นะฮะก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มการระบายน้ําลงสู่ท้ายเขื่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1 5 7 9ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีระดับน้ําเหนือเขื่อนอยู่ที่15.3หเมตร ท้ายเขื่อน13.1เมตรนะครับทําให้ระดับน้ําที่สถานีชลมาศหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา20เซนครับพี่โจโอโอ้โหตอนนี้ทําให้จังหวัดอ่างทองเนี่ยมีรายงานนะครับ,บถูกน้<บ>ําท่วมแล้วนะครับสองอำเภอด้วยกันคือที่ ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกและตำบลบางจากักรอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับแล้วก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า100หลังคาเรือนนะครับอโอ้สถานการณ์น้ําตอนนี้เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเลยนะครับโดยเฉพาะโอ,โอ้โหภาคกลางนะพี่โจ้น,นะานบางท,ที่ก็เป็นจุดท่วมซ้ำซากบ,บางที่ก็เป็นพื้นที่รับน้ําก็ก็ลําบากนะก็เข้าใจอย่างเช่นถ้าเป็นอยุธยาก็แถวบางบานนะครับ แถวบางบานฟังชื่อก็รู้แล้วบางบานเนี่ยหูน้ํามาแบบนะฮะก็คดท่วมแล้วละ่ะตอนนี้นะครับแถวพงเทงแถวป่ามโมกนี่ก็ท่วมอยู่เป็นประจําเลยนะครับครับเอาท่านผู้ชมฮะก,ก็หวังว่านะครับน้ำจะไม่มากมายเท่าหลายๆคนก็ยืนยันนะว่าปี5-4กับปีนี้คงไม่ไม่เท่าขนาดนั้นไม่เกิดการบ่าขนาดนั้นอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะท่านผ้ชนะ ก็แต่ว่าน้ําทุกสายที่มันมาจากทางเหนือมันก็มาลงเจ้าพยาเจ้าพญาใช่ก่อน,นที่จะปล่อยลงสู่ทะเลนะฮะ